วัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวหาดยาวและเช็คอินที่ Heaven Hill Resort จังหวัดตรังค่ะหาดยาวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักการเดินทางสะดวกทัศนียภาพสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวสำหรับการได้ไปเที่ยวชมเป็นครั้งแรกค่ะหาดยาวเป็นหาดทรายที่มีความยาวซึ่งอยู่ติดต่อจากโขดเขารูปกระโดงโดยมีสนทะเลขั้นเป็นแนวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปรับลมชมวิวค่ะก่อนที่ทั่วโลกจะมีโรคระบาดหาดยาวนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและมีกิจกรรมต่างๆเช่นพายเรือพายยักษ์และเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นมีปาร์ตี้ริมหาดนอกจากนี้ยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพยังจุใจค่ะครูอยากจะชมพระอาทิตย์สัมผัสผิวน้ำแต่ลมในต้นฤดูฝนพัดแรงและมีเมฆฝนลอยคล้อยต่ำมากก็ต้องรีบกลับที่พักซึ่งอยู่บนเนินเขาค่ะใกล้ๆหาดยาวมีรีสอร์ทและที่พักให้เลือกหลายที่แต่พวกเราเลือกไปพักที่ Heaven Hill ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากทำให้รู้สึกว่ารักทะเลแต่คิดถึงเขาเป็นเช่นนี้จริงๆนะแต่ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะHeaven Hill Resort อยู่ที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังใกล้ๆกับหาดยาวซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินตรังเพียง 10.5 กิโลเมตรบรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นการเดินทางเข้าออกสะดวกเพราะอยู่ติดทางหลวงหมายเลข404ค่ะ Heaven Hill มีห้องพัก11ห้องมีความกว้างและมีระเบียงด้านหลังห้องพักสำหรับนั่งชมวิวจากมุมสูงที่มีทั้งภูเขาและหาดทรายบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายในตอนเช้าครูได้ออกมาชมบรรยากาศที่หนาวเย็นและอากาศบริสุทธิ์เดินชมบริเวณรีสอร์ทที่มีเมฆไม้และทิวเขาพร้อมทั้งเก็บภาพและวิวสวยๆเพื่อเก็บประสบการณ์และความทรงจำที่ดีๆไว้ค่ะ
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เช็คเอาท์ออกจาก Heaven Hill Resort เพื่อไปท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆต่อไปค่ะการพาเที่ยวชมหาดยาวและเช็คอิน Heaven Hill Resort จังหวัดตรังที่ครูนำเสนอขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามการท่องเที่ยวที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านค่ะสวัสดีค่ะ